สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะมื้อนี้ยี่ก่อนพาพี่น้องมาเฮ็ดกับข้าวในวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์บ่ได้ไปเฮ็ดงานเนาะจ้ะเนาะเฮามาทําขั่วเนื้อกันจ้ะขั่วเนื้อใส่น้ําปลาเนาะค่ะดูว่าแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมเนื้อใส่น้ําปลาค่ะเนื้อบัวสดนะคะแกงอ่อมใส่ผักซี่ผักบัวนะจ้ะมะเขือเทศ1ลูกมะเขือจ้ะมะเขือม่วงซุกี้นี่ตะไคร้นะคะเครื่องปรุงยี่ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนอแกงจืดเนาะข้าวคั่วอัดถ่ายแล้วก็ที่เครื่องปรุงเฮาก็สิมีนี่แหละจ้ะนะคะเกลือเกลือน้ำปลาน้ำปลาเนาะอันนี้เฮาก็ห ม้อเดือดได้ที่แล้วยี่ก่อนก็สิใส่เนื้อลงไปคั่วนะคะโอ้เผ็ดเลยพี่น้องเอ้ยกินหมักพริกออกเผ็ดละจ้ะจ้ะเฮ็ดกับข้าวกินแซ่บๆบั้นยุดกันพี่น้องนี่ค่ะออกจะคั่วเนื้อกับพริกก่อนนะคะ โอ้โหเผ็ดเสร็จแล้วก็น้ำปลานะจ๊ะเอิบไปเลยค่ะนิดหน่อยกินเผ็ดเผ็ดพี่น้องโอ้ขอโทษค่ะอู้มันเผ็ดแห้งขอโทษขอโทษเพื่อนเพื่อนทุกคนเผ็ดแห้งอีหลีอีหลอแต่ถ้ากินก็โอ้โหสุดยอดเลยผงชูรสนิดหน่อยจ้าแล้วก็เติมเครื่องลงไปเลยพี่น้องรสดีด้วยจ้ะรสดีรสดีรสดีนะจ๊ะนี่คือกล่อมเนื้อใส่น้ำปลาสูตรสูตรบ้านๆของยายกรณ์จ้ามีใส่ไปเป็นก้อนเลยอันนี้น่ะอร่อยนี่นี่มันได้รสชาตินัวจ้ะล้วนให้หอมก่อนแล้วจ้ะล้วนเนื้อก่อนเนาะ เดี๋ยวนี้อากาศหนาวพี่น้องฝนตกนะคะตลอดเลยค่ะฝนตกนะคะหนาวใส่บ่ได้บ่ได้ไปเฮ็ดงานกะเฮ็ดกับข้าวกินในบ้านกันเนาะจ้ะอ้าวตามด้วยตะไคร้จ้ะตะไคร้นะคะตะไคร้ช่วยดับกลิ่นคาวนะคะช่วยให้อาหารมีรสชาติที่อร่อยด้วยนะจ๊ะพอเนื้อยี่ก่อนกำลังได้ที่แล้วนะคะทีนี้เอากลับมาใส่มะเขือนะคะมะเขือเป็นตัวที่ให้เขาสุกนะคะใส่มะเขือลงไปขออนุญาตใช้มือจับเลยนะเพื่อนๆบริสใส่ขากล่องเลยค่ะมักง่ายซุกินี่เขาต้องใส่ที่หลังหอมใส่ที่หลังมะเขือเทศใส่ไปเลยจ้ะทีนี้เราก็กลัวไปให้เขาเครื่องสักน้อยเดี๋ยวทะเลาะเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะจ้ามันสุกธรรมซีบน้ำกันเด้อจ้า
จ้าพี่น้องหมอยี่ก่อนเดือได้ที่แล้วนะคะตอนนี้มะเขือเฮาก็สลดตัวแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะยี่ก่อนก็จะตามด้วยซุกินี่ลงไปเลยนะคะซุกินี่ค่ะซุกินี่เอาลงไปเลยจ้าเพิ่มน้ำไปแล้วนะคะนิดหน่อยตัวซุกินี่ก็แค่ให้มันลวกๆพี่น้องผักสดจ้าโอ้โหหอมกรุ่นเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะเอาติบข้าวเหนียวร้อนๆมาจำเด้อพี่น้องเอ้ยน้ำดุดนี่ก่อนคนให้ผักลงไปนิดหน่อยเนาะแล้วก็จะใส่ใบแมงรักอัดแข็งนะคะสุดท้ายก็จบแล้วจ้านี่กับข้าวสูตรนี้นะกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยแซ่บแพงเนี่ยบ้านบ้านนะคะนี่เนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมตามด้วยใบแมงรักนี่ค่ะอัดแข็งไปเลยนี่ใบแมงลักอัดแข็งพี่น้องนี่เลยนะคะปกไปให้เพื่อนหอมบัดนี้แล้วก่อนปิดฝานะคะปิดฝาเอาความหอมนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะพี่น้องเดี๋ยวสิยายก่อนลืมใส่ข้าวครัวเอออัดท้ายด้วยข้าวครัวสิคะคนให้เข้ากันหอมอ้าวใส่ข้าวครัวรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็ปิดไฟเลยนะพี่น้องนะโอ้ยหอมฉุยค่ะแบบนี้นะก่อนคนมือเดี๋ยวหมอสิขวางนะคนเข้ากันจ้ะพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยโอ้นี่เสร็จสับแล้วพี่น้องปิดฟ้าทิ้งไว้สัก5นาทีหรือ10นาทีนะพี่น้องจบค่ะมาค่ะพี่น้องเสร็จสับแล้วจ้าเว้ยพี่น้องเว้ยนี่เลยค่ะหน้าตาเป็นไงจ๊ะออกมาหน้ากินบ่อันนี้เราก็ได้กับข้าวที่หน้าตาน่ากินนะคะนี่ค่ะกับข้าวสูตรนี้นะนี่ก่อนชอบพี่น้องนี่มาเลยค่ะเต็มหม้อเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอ้อมเนื้อใส่น้ำปลาใส่ผักจีราวเนาะค่ะไปค่ะไปกินข้าวกันและหลังจากนั้นเฮาไปเฮ็ดปลาแดกต่อกันเนาะจ้ะเดี๋ยวก่อนสิพาพี่น้องไปปรุงปลานะคะไปเฮ็ดปลาแดกจากป่าที่ยี่ก่อนไปซิดน้ำไปซิดเบ็ดมาล่ะจ้ะอ้าวพาไปเฮ็ดปลาแดกต่อเด้อจ้ะเด้อ